เป็นไงบ้างหลังจากกลับพอจากอเมริกาก็โอ้ช่วงที่อยู่ที่นู่นก็น่ากลัวพอสมควรเพราะว่าโอไมครอนแบบกำลังมาค่ะก็ตัวเลขสูงมากที่นู่นคือ2วันสุดท้ายก่อนที่เจนจะมาเมืองไทยอะค่ะคนติดวันละ1ล้านคนแล้วแบบเจนน้องกับมิกก็คือต้องแบบระวังตัวเองมากๆอะค่ะมันใช้ชีวิตยังไงบ้างเพราะว่าในเมืองไทยเราอยู่แต่บ้านแต่พอที่นู่นก็หวาดระแวงเลยค่ะแล้วน้องต้องดูแลยังไงเป็นพิเศษโอ้โหเจนก็คือแบบพยายามแบบก็คือถ้าน้องเขาจับหรืออะไรเราก็พยายามล้างมือให้เขาอะค่ะแล้วก็ใส่มาสก์ให้น้องประจำอันนี้คือทริปแรกใช่เป็นไงบ้างคะพี่เตรียมตัวยังไงเป็นอย่างที่คิดไหมคือเราก็กลัวมากค่ะแล้วก็ส่องจิตส่องใจว่าเอ๊ะจะยังไงดีแต่ด้วยความที่แบบเราอยากให้เขาแบบมีแบบเหมือนทริปของเขาเองแล้วเขาก็ยังไม่เคยได้ไปไหนเลยอะค่ะก็เตรียมตัวอย่างดีที่สุดอยากเห็นพาน้องไปเที่ยวสวนสนุกต่างๆดูเขาตื่นเต้นเขาชอบมากเป็นไงพี่เด่นแล้วโมเมนต์นั้นก็เปิดหูเปิดตาแบบเต็มที่เลยรอบนี้ไปถึงก็คนแบบเยอะมากเยอะแบบเดินเบียดกันเลยอะค่ะก็เราก็ค่อนข้างตอนแรกก็กลัวสักพักก็กลัวตอนกลับก็ยังกลัวอยู่ค่ะก็ตรวจกันแบบวันเว้นวันเลยอะค่ะคุณแม่บางคนก็จะกังวลเรื่องตอนแบบขึ้นเครื่องไปยังไงกลัวเพราะว่าเจนน่ะกลัวแบบน้องเอามาสลงนะคะซึ่งน้องก็เอามาสลงเราก็ต้องคอยแบบคอยดึงใส่ให้เขาอะค่ะมีน้องไห้บนเครื่องอะไรไหมคะไม่มีเลยแต่เขาจะติดเจนมากเพราะว่าเหมือนกับแบบพอเขาจะนอนนะคะเขาก็จะเป็นแบบแม่อุ้มให้แม่มาอุ้มอะไรเงี้ยแต่ก่อนจะบินอะไรเงี้ยมีแอบกังวลไหมคะว่าแบบถ้าเกิดอยู่บนเครื่องบินแล้วจะยังไงจะมีงอแงหรือเปล่ามีตื่นเต้นแต่ปรากฏว่าไม่มีเลยแล้วแบบราบรื่นตลอดทริปราบรื่นนี่คือแม่ไม่ได้นอนเลยนะเพราะเจนต้องคอยแบบคอยดูแลเขาค่ะคุณพ่อนอนตลอดทริปมีสะกิดไหมคะว่าแบบช่วยดูช่วยกันหน่อยผัดกันหน่อยก็ลูกไม่เอาเพราะลูกก็ต้องแบบแม่กอดนอนอะไรเงี้ยยังไม่อยากอันนี้คือเป็นทริปของเขาเองโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะเตรียมอะไรไว้ให้เขาบ้างที่พาไปที่นู่นเออก็เป็นทริปเด็กอะสวนสนุกวันเว้นวันวันนี้จะพาไปเล่นที่ไหนดีพาไปดูสัตว์พาไปคือพาไปแบบอะไรอย่างเงี้ยเยอะอะค่ะการเที่ยวที่แตกต่างจากก่อนหน้านี้ที่เราเคยแบบไปอเมริกามาอะไรอย่างเงี้ยเออต่างกันเลยเพราะก่อนหน้านี้แม่ช้อปปิ้งอะอันนี้ไม่ได้ช็อปก็คือไม่ได้เข้าร้านเลยแม่แบบแม่เบื่อเลยอ่ะแม่ต้องเอนเตอร์เทนลูกเป็นทริปของลูกจริงๆอ่ะค่ะคือไปกันแค่3คนเนาะค่ะโหดมากเป็นทริปลุยจริงๆอ่ะค่ะแต่มันได้ประสบการณ์กลับมาเยอะที่ดีใช่ก็ทำให้แบบทุกคนแบบระวังตัวเองมากขึ้นมันทำให้อยากรู้สึกว่าก่อนเลยมั้ยเวลาไปใช้ชีวิตก็จริงๆไม่นะคือด้วยความที่แบบว่าเราแบบระวังตัวกันเองแบบมากๆอ่ะค่ะแต่แค่ว่าเวลาเห็นคนไม่ใส่มาสก์เราจะแบบทำตัวไม่ถูกอ่ะใช่เพราะแบบ2ปีที่ผ่านมาคือเราจะเจอทุกคนใส่ไงพอเราเจอคนไม่ใส่เราจะแบบถอยมานิดนึงว่าแบบเอ๊ะยังไงดีก็เดินแบบหลีกไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่ลูกเขาเริ่มเบื่อกันด้วยเนาะการใส่ใช่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ใส่ไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะมาถึงไทยเราก็ตรวจถี่ๆเลยนะโอ้โหถี่มากทั้งแบบอยู่ที่นู่นก็เช็คก่อนกลับก็เช็คกลับมาเช็ควันเว้นวันนะคะอย่างนี้ตรวจนมน้องตรวจด้วยยังไงตรวจแยงจมูกหรือน้ำลายน้องน้ำลายแย่ปากอ่ะเขามีปฏิกิริยาไงบ้างหรือมีความร้องร้องจนไม่กล้าลงคลิปเลยอ่ะสงสารเรียกว่าถ้าตัดเรื่องแบบโรคอันนี้ไปก็จะเป็นทริปที่แบบเต็มที่สนุกใช่แต่ว่าตอนนี้คือจนว่าเด็กทุกคนนะคะก็คือเราทุกคนต้องระวังตัวกันเองแล้วโดยเฉพาะเด็กยุคใหม่ด้วยอ่ะไม่ว่าจะไปเที่ยวไหนไม่ว่าจะเมืองไทยหรือแบบที่อื่นเจนว่าทุกคนก็คือต้องระวังตัวเองเพราะเรากลับมาเราจะคุยกับสามีว่าครั้งนี้เราจะประสบการณ์ยังไงบ้างหรือว่าลูกเราเหมือนเปลี่ยนไปยังไงบ้างอะไรมาเขาโตขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะคะถือว่าเป็นทริปแรกของลูกเปิดประสบการณ์ใหม่เลยไปต่างประเทศใช่ต้องเปิดประสบการณ์พ่อแม่วัดใจวัดใจเลยว่าพ่อแม่จะตายยังไงอย่างนี้จะมีทริปหน้ามาว่าปีนี้มันก็เบาบางไปแล้วขอปีละครั้งดีกว่ามันเหนื่อยอ่ะไม่ละครั้งเหนื่อยแม่ใช่ไหมเหนื่อยแม่คือแบบจัดกระเป๋าด้วยเตรียมทุกอย่างแล้วแบบคือต้องดูแลเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบไม่ได้มีพี่เลี้ยงไม่ได้อะไรคือเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือหน้าที่แม่คนเดียวมีการคลิปคอนเทนต์ด้วยใช่ไหนจะคอนเทนต์อีกเห็นไหมต้องสวยอีกออกกำลังกายกันดิต้องออกกำลังกายดูแลลูกอีกอย่างนี้แสดงว่าลูกคนที่สองก็คือต้องพักยาวเลยเพราะว่าเอาพักก่อนไปก็คือแบบโอ้ฉันใช่ค่ะจริงๆอยากมีไหมคะยังอ่ะง่วงเลยพูดแล้วง่วงแล้วก
ใจพักผ่อนเยอะมันเหนื่อยมันเหนื่อยจริงๆนะพี่คือการแบบดูแลเด็กคนนึงมันใช้ energy เยอะมากอะค่ะแล้วเจนคือแบบ 100% อะก่อนหน้านี้2ปีที่ยังไม่ได้ถ่ายละครก็คือแบบตื่นมาก็คือลูกแล้วก็สลับกับปั๊มนมอย่างเงี้ยมันเลยแบบไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นนะคะแต่ละคนเวลาของคุณแม่แบบไม่ได้มีแบบตัวไม่มีเลยเวลาคุณแม่โดนลูกเอาไปหมดแล้วทุกอย่างเป็นของลูกนี่ทุกวันนี้งีบตอนกลางวันนะลูกก็จะแบบถือไมโครโฟนมาร้องเอลซ่าใส่หูอะคือแบบเจนไม่ได้มีเวลาเป็นแบบของตัวเองเลยอะแต่หลายคนก็มองว่าน้องก็โชคดีตรงที่ว่าสามารถทำกิจกรรมที่พ่อแม่ทำอยู่ได้เขาชอบมากออกกำลังกายคือเขาเป็นเด็กลุยมากอะแทบจะเป็นเด็กผู้ชายเลยแหละ เป็นเด็กแบบห้าวๆอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่แบบเด็กๆนะคะว่าคือเหมือนกำลังกายมีส่วนนะมันมีผลไหมเจนว่าปลูกฝังนะมันเหมือนกับแบบคือพ่อแม่ออกกำลังกายทุกวันไม่มีวันไหนไม่ออกวันพักก็คือแบบยืดๆแต่ก็ยืดในห้องออกกำลังกายอยู่ดีอะค่ะเพราะฉะนั้นแบบพอเขาเข้าไปในห้องออกกำลังกายเขาจะรู้เลยว่าเขาต้องหยิบอุปกรณ์นี้แล้วก็เดี๋ยวต้องยกขึ้นเดี๋ยวเขาต้องย่อนะเดี๋ยวเขาต้องแบบเอาลูกบอลมาโยนคือเขาเป็นเด็กออกกำลังกายเลยอะอย่างพอตอนนี้เขาโตขึ้นเจนต้องระวังเลยว่าเดี๋ยวเขาจะเรียนแบบอะไรเพราะว่าอยากถ่ายแบบไปถ่ายรูปเขาก็เรียนแบบเราก็โพสท่าอะไรอย่างเงี้ยต้องโพสว่าถึงแล้วรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เจนไม่มีสังคมเลยเพราะไม่ได้ออกไปหาใครเลยเพราะฉะนั้นแบบคือตอนนี้คือกลายเป็นแบบเหมือนโลกยุคใหม่อะค่ะที่เราไม่ค่อยได้เจอใครเด็กๆเองก็ไม่ค่อยได้มีสังคมที่จะออกไปแบบว่าเจอเพื่อนๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเจนก็เลยยังไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องกังวลมากนักอะค่ะอย่างนี้แสดงว่าเข้าใจคุณนานาแล้วเข้าใจมากแล้วนานามี2ด้วยทีนี้คือกลับมาถ่ายละครเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ใกล้ถ่ายอยู่เลยไหมคะแบบว่าเลี้ยงลูกด้วยแล้วก็ทำงานด้วยแต่โชคดีที่เขาโตที่เขาโตหน่อยใกล้จบยังยังไม่ถึงครึ่งเรื่องเลยเพราะว่าของด้วยความที่เหมือนต้องกลับต้องไปถ่ายหนังด้วยเขาเลยบอกว่าละครเราก็ไปจานด่วนด้วยเอาจริงนะเจนว่าพอเป็นน้องด้วยทุกอย่างจานด่วนหมดเลยแต่ว่าละครก็มันจะใช้เวลามากกว่าหนังอะค่ะเจนว่าหนังน้องน่าจะได้ออนก่อนน้องคุณเจนคุณเจนเขาที่เขาทางยังกลับมากองเขาที่เขาทางยังก็ยังไม่ 100% นะคือบางอาทิตย์ก็ถ่ายบ้างอีกอาทิตย์บางทีก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเงี้ยค่ะคือเราคิวน้องให้ไม่ก็แบบบางทีแบบเหมือนคนเป็นไม่สบายอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องหยุดไปอีกอาทิตย์นึงสภาวะในกองใช่ใช่รู้เข้าใจไหมว่าเวลาแม่ไม่อยู่บ้านทั้งวันอะตอนนี้ยังเข้าใจแต่เจนว่าน่าถ้าอีกปีนึงอะอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจตอนนี้เขาแบบเจนอะเวลาไปไหนอะเจนจะสมมติเจนมาทำงานเจนก็จะบอกเดี๋ยวมามีไปทำงานนะคะเดี๋ยวมามีกลับมานะคะหนูเป็นเด็กดีนะลูกโอเคโอเคบ๊ายบายกินข้าวเยอะๆนะโอเคโอเคแต่คือเขาก็อาจจะยังไม่เข้าใจความหมายแต่ถ้าไปนานแล้วแบบไม่ได้ส่งเขานอนอ่ะสงสัยเขาอาจจะสงสัยแต่มันทำให้ตารางเจนต้องมีกำหนดเลยว่า3 ทุ่มฉันต้องถึงบ้านหรือ3 ทุ่มต้องส่งลูกเขานอนก็ไม่อ่ะค่ะเจนถ้าเจนทำงานคือทำให้สุด4 ทุ่มหรือ5 ทุ่มเจนก็ต้องทำให้สุดเพราะว่าเจนไม่อยากกังวลอ่ะว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวงานแล้วแบบเจนมากำหนดว่าได้แค่ทุ่มหรือ2 ทุ่มไม่อยากกำหนดอย่างนั้นนะคะก็เลยคุณพ่อดูแลไปใช่สลับกันที่คุณปู่คุณย่าได้แบบว่าไปเจอตัวผู้กรณีแล้วเนาะจะตัดที่ฟ้องร้องไปก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยตอนคุณย่ามาเล่ายังไงที่น้องมาเขาเหมือนตอนนั้นเราอยู่ต่างประเทศคือจริงๆก็คุยกันตลอดนะคะคุยกันก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆไม่ได้เป็นประเด็นในชีวิตอะ เราแค่โอเคก็จัดการไปตามเรื่องแล้วก็ตามที่เราต้องการอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ได้มีอะไรจริงๆพอหลังจากที่เขาจับตัวได้แล้วมันลดลงมากับการเข้ามาคอมเมนต์ไม่มีเลยคือขึ้นไปหมดเลยจริงๆมันเป็นคนกลุ่มเดียวกลุ่มเดิมกลุ่มเดิมกลุ่มเดียวที่เหมือนกับนานมาแล้วอะไรเงี้ยจริงๆชีวิตเจนไม่ได้มีอะไรให้แบบจริงๆก็พอจะทราบตัวตั้งแต่แรกแล้วว่าแบบน่าจะเป็นคนกลุ่มนี้อะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเจนไม่ได้สนใจไงและอีกอย่างคือเหมือนกับตอนนั้นเราไม่ได้มีลูกไม่ได้แบบต้องการให้เป็นประเด็นขึ้นมาหรือว่าเดี๋ยวจะหาว่าเจนแบบรังแกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะด้วยความที่เราทำงานในวงการโอเคเจนเข้าใจได้แต่แบบวันนี้มันเหมือนกับพอเรามีลูกเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่สมควรหรือเปล่าในวันนี้ที่เหมือนกับทางเขาก็ทำความผิดอะไรเงี้ยเราโทษทางกฎหมายอะไรเงี้ยตัวกับเจนก็อยู่เฉยๆค่ะแต่เจนก็อยู่เฉยๆจริงๆสบายใจขึ้นไหมพี่เจนแบบได้จับตัวเขาไปเจอต้นต่อไปเหตุอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องใช่มากกว่าแต่ถามว่าเจนสบายใจหรืออะไรหรือว่าเจนก็จริงๆมันเป็น
เราต้องคุกมานานมากนะที่แบบว่าเราเจอเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเจนก็รู้สึกเหมือนได้ยกอะไรออกมาจากชีวิตนิดนึงก็คือเขาอาจจะไม่มีการก็คือต่างคนต่างอยู่ดีกว่าอืมแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องใช่เท่านั้นแหละอันนี้คือจบยังคะเจนถ้าแบบยังค่ะยังมีไม่เพราะจริงๆอ่ะเรื่องพวกนี้ไม่ได้แบบเดือน2เดือนจบไงคือแบบเวลาแบบทำอย่างเงี้ยมันต้องเป็นไปตามกระบวนการแล้วกระบวนการก็คือต้องเข้าคิวทุกอย่างกว่ามันจะแบบ1คนแล้วก็ต้องแบบอย่างงี้ไป1ไป2อย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าใช่ของมองพอมี10คนแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นๆที่ต้องมาแบบมาอันนี้เป็นของคุณปู่คุณย่าที่จะไปจัดการจัดการให้ก็ไม่อยากจะไม่อยากเจอเองคือเจนบางทีเวลาเจนจะไปอย่างเงี้ยคือเราติดธุระเราติดถ่ายละครแล้วอะไรเงี้ยก็คือคุณปู่คุณย่าก็คือต้องไปให้เพราะอย่างเคสล่าสุดเป็นมาคือเป็นผู้หญิงแล้วเขาบอกว่าด่าตามกระแสอะไรแล้วยังไงอ่ะมันในการแบบมันผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเจนก็เป็นผู้หญิงแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเราทำอะไรอยู่มีหน้าที่อะไรคือถ้าชีวิตเราแบบโอเคอยู่แล้วเจนว่าเราไม่ควรไปยุ่งกับชีวิตใครอ่ะเออคือแบบไม่ต้องตามกระแสอ่ะเราก็เป็นไปตามที่แบบเราต้องทำหน้าที่ของเราในแต่ละวันดีกว่าคือพี่เจนก็ยังยืนยันว่าก็คือจะเอาเรื่องให้เป็นที่มีถึงแม้จะมีไก่เหยียบก็คือจะทำให้เขาไม่ยอมมาแน่นอนให้ตำรวจเป็นคนพิสูจน์เจนจะแบบจะไม่ใช่คนที่แบบไม่ยอมหรือว่าไม่อะไรให้ตำรวจปฏิบัติตามหน้าที่ค่ะผิดว่าไปตามผิดกฎหมายมีอะไรคือเอาแบบนั้นคือไม่ต้องไก่เหยียบกันแล้วเนาะไม่รู้จะพูดอะไรคือคุณเอาจริงแม่ไม่รู้จะพูดอะไรค่ะคือถ้าทำลูกก็คือแบบจบอ่ะก็คือปกป้องไปตามที่กฎหมายคุ้มครองถูก